กว่าพี่น้องมื้อนี้ปิยะแฮนด์เมดเอาวิธีเฮ็ดแอลกอฮอล์เจลมาฝากพี่น้องกันจ้ามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยจ้าเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเด้อจ้าซึ่งได้แก่หวานหางจระเข้ตะแกงกองช้อนชามีดแก้วใส70เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์60 ml กวดใส่แอลกอฮอล์แบบกดไซลิงมาเบิ่งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดจ้าน้ำหวานหางจระเข้ไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยางอาเทศให้บางคนขั้นได้จ้าจากนั้นนำมาฝานเปลือกออกเอาเฉพาะด้านในที่เป็นวุ้นแบบนี้เด้อจ้าตัดเป็นชิ้นเล็กๆเท่าที่จะเล็กได้ซับๆให้ละเอียดที่สุดวานหางใส่ซ่อนข้นแล้วก็กดให้ละเอียดจะได้เป็นน้ำวุ้นหางจระเข้แบบนี้จ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆจนเหลือเฉพาะแต่กากสูตรที่เฮาจะผสมคืออัตราส่วน2ต่อ1ส่วนนั่นคือเฮาจะใส่ 70% แอลกอฮอล์ 60 ต่อเจลวานหางจระเข้ 20 ml ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกจ้าเมื่อเอากากหวานหางออกแล้วจะได้แบบนี้จ้าจากนั้นน้ำ 70% แอลกอฮอล์ 60 ml เทลงไปในแก้วจนหมดตวงน้ำวันหางลงไปผสมกับแอลกอฮอล์จำนวน4ช้อนชาจ้าซึ่งใน1ช้อนชาจะเท่ากับหา ml คนส่วนผสมให้เข้ากันหรือจะค่อยๆใส่น้ำหวานลงไปทีละหน่อยก็ได้เด้อจ้าเมื่อผสมจนครบอัตราส่วนแล้วเด้อจ้าไปกรอกลงในขวดที่เตรียมไว้เท่านี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมใส่แล้วจ้าเอาสักขวดบ่จ้าพี่น้องพร้อมแล้วเฮาก็มาล้างมือกันจ้าสเต็ปในการล้างมือเด้อจ้าจะถูทาละ 3-5 ครั้งนั่นก็คือหน้าหลังซอกปั้นโป้งปลายคอเสร็จแล้วรอสัก 20-30 วินาทีแหนก็ห่อทำงานเต็มที่ก่อนจ้าตอนนี้มือของเฮาก็สะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วจ้าได้แน่จ้าหลังจากที่เบิ่งวิธีการเฮ็ดเจลล้างมือแล้วเฮ็ดง่ายๆหนึ่งแม่นบ่จ้าหลังจากเฮ็ดเจลล้างมือแล้วก็อย่าลืมวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนําเด้อจ้าพี่น้องเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าในร่างกายเฮาถ้าพี่น้องมักวิธีการเฮ็ดงานฝีมือแบบนี้หรือ DIY กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปิยะแฮนด์เมดนําจ้าปิยะแฮนด์เมดเฮ็ดเองได้ง่ายนิดเดียวจ้า